อย่างหนึ่งที่คุณท็อปเคยบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างจุดเปลี่ยนของทางด้านธุรกิจเนี่ยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการปรับเรื่องของสตรัคเจอร์ของโครงสร้างธุรกิจรวมทั้งปรับตัวของคนด้วยเปลี่ยน mindset หรือว่าปรับ mindset ต่างๆเนี่ยนะครับณตรงจุดนี้เนี่ยคุณท็อปทำยังไงบ้างฮะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาครับจริงๆถ้าเรียนตามตรงมันก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัย15ปีที่แล้วตอนก่อนคุณพ่อผมจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะฮะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีโรดแมพอะไรนะครับแต่การที่คุณพ่อผมจากไปโดยท่านอายุแค่50เองแล้วผมอายุ24ตอนนั้นมันก็เลยต้องเข้ามาทำแล้วก็ต้องเข้ามาคิดผมว่าในช่วง 5-6 ปีแรกเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยคุณหมูว่าผมลองผิดลองถูกผมโดนคนลองของผมโดนคนหลอกก็มีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเรียนรู้ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยทำผิดเราก็จะไม่ฉลาดขึ้นสักทีครับแต่ทำผิดแล้วเรียนรู้จากการทำผิดหรือจ้างคนผิดแล้วอย่าจ้างคนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็บอกว่าบางทีเราจ้างคนผิดแต่คนนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับบริษัทในช่วงนี้ครับมันอาจจะต้องดูว่าในการที่จะเรียนรู้ของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเลือกคนและการสร้างเคมิสตรีในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วในที่สุดมันคือคำว่าแชร์โอเนอร์ชิพการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเท่าแก่หรือเปล่าหรือเขาเป็นมีกระจิตกระจายที่จะทำงานให้กับบริษัทหรือเปล่าหรือทำงานเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาซึ่งในเพอร์เซพชันใหญ่เนี่ยบางทีเราจ้างเอ็กซ์แพดมาเราก็คิดว่าเขามีโน้ตฮาวเขาจะมาช่วยปลูกปั้นให้บริษัทมันดีแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วบางทีคนไทยหรือเอ็กซ์แพดผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันซึ่งบางทีคนไทยเขาก็บอกว่าก็มารับตำแหน่งเสร็จแล้วก็ทำไปเช้าชามเย็นชามแต่บอกว่าไม่ได้มองลึกไปกว่านั้นว่าจะทำยังไงให้บริษัทมันมีรากฐานที่แข็งแรงมี recurring income มีเลเยอร์ของคนที่จะทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องในการทำงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ